สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกิจกรรมในตอนที่4กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่สามารถดูวิธีการใช้วิดีโอคู่มือนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในตอนนี้นะคะเราจะมาชวนเด็กๆฝึกทำท่าเพื่อเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อกันซึ่งมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เพื่อฝึกให้เด็กๆรู้จักการใช้ร่างกายได้นานขึ้นออกกำลังกายได้นานขึ้นเต้นได้นานขึ้นรู้สึกเหนื่อยหรือล้าได้ช้าลงค่ะ 2. หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีกว่าการนั่งเฉยๆช่วยป้องกันโรคอ้วนแล้วก็โรคความดันด้วยค่ะในฉากนี้ค่ะลูกเป็ดได้ออกผจญภัยไปที่ป่าใหญ่แล้วก็เจอกับเจ้าลูกหมูที่กำลังเล่นโคลนอย่างสนุกสนานแต่จู่ๆก็มีฝนตกหนักค่ะโคลนก็เลยโดดเจ้าตัวลูกหมูลงไปลูกเป็ดเมื่อเห็นดังนั้นจึงรีบไปคว้ากิ่งไม้เพื่อให้กับลูกหมูได้จับแล้วก็ช่วยกันกระพือปีกเพื่อที่จะบินให้ลูกหมูเนี่ยได้หลุดออกจากโคลนค่ะท่าทางพัฒนากายในตอนนี้จะนั่งหรือยืนก็ได้ข้อสำคัญคือต้องกางแขนออกให้สุดไม่งอแขนและยกแขนขึ้นลงในจังหวะพอดีไม่ช้าหรือเร็วเกินไปทำให้เหนื่อยเร็วเกินจำเป็นและความทนทานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้ทำในระยะเวลานานพอค่ะลูกเป็ดจะบินสูงขึ้นก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมใช่ไหมคะอุปกรณ์ในฉากนี้คือกิ่งไม้เสริมใบไม้ให้ลูกเป็ดของเราถือเอาไว้ที่มือเวลากางออกแล้วกระพือแขนจะสมจริงมากขึ้นไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างแรกเลยค่ะนั่นก็คือมือตบค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะคะโดยการเซิร์ชคำว่ามือตบค่ะเราจำเป็นที่จะต้องใช้จำนวน2ชิ้นด้วยกันนะคะต่อมาค่ะเมื่อเราได้มือตบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประดิษฐ์ใบไม้เพื่อตกแต่งให้สวยงามกันค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถใช้ผ้าสักหลาดนะคะที่มีสีเขียวแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นค่ะก็วาดใบไม้ได้ตามใจชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถหาซื้อผ้าสักหลาดได้2 สีได้เลยนะคะเวลาที่เราจะตกแต่งเนี่ยจะได้เพิ่มความสวยงามได้มากขึ้นค่ะเมื่อเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ใบไม้สวยๆแบบนี้นั่นเองค่ะและเมื่อเราได้ใบไม้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะติดบนมือตบของเรานั่นเองค่ะโดยที่เราจะใช้นะคะปืนกาวร้อนแบบนี้นะคะทาบริเวณด้านบนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ใบไม้ที่เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วทับลงไปเลยค่ะติดให้ได้ทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้กิ่งไม้ช่วยบินแล้วล่ะค่ะเอาละค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปดูคลิปตัวอย่างการแสดงกันเลยค่ะลูกเป็ดได้ยินเสียงอะไรบ้างเนี่ยนี่ลูกเป็ดตอนเนี้ยนะเราเดินทางมาถึงป่าใหญ่กันแล้วนะตอนเนี้ยรอบๆตัวเธอนะมีแต่ต้นไม้สูงๆแล้วก็มีโคลนเละๆเต็มไปหมดเลยล่ะลูกเป็ดพร้อมลูกเป็ดหน่อยดีกว่าลูกเป็ดตบมือ2ครั้งอุ๊ยตายตบดังแต่ไม่พร้อม เอาใหม่นะตบมือ2ครั้งอุ๊ยตายตบดังแล้วก็พร้อมด้วย3ครั้งสุดยอดนี่พวกเ
ธอรู้ไหมว่าใกล้ๆพวกเธอมีโคลนอยู่ด้วยนะโคลนเนี้ยมันสุดยอดจริงๆพวกเธอลองเหยียบมาสักนิดสิแล้วก็จะเจอกับโคลนละเกิดว่าใครเจอโคลนแล้วเนี่ยเธอจะลองกลิ้งลองดิ้นลองนอนลงไปในโคลนก็ได้นะเพราะว่ามันนุ่มมากฉันเองอ่ะก็ชอบเล่นโคลนที่สุดเลยเอ้ยเอ้ยน้ำอะไรเนี่ยให้พวกเธอบินได้ดีขึ้นเอ้าจับกิ่งไม้เอาไว้ลูกเป็ดตัวไหนที่ได้กิ่งไม้แล้วนะให้กางแขนออกกว้างๆเลยทั้งสองข้างเลยนะแล้วเราจะมาช่วยกันบินเพื่อดึงเจ้าหมูอู๊ดขึ้นกันเอ้าลูกเป็ดทุกตัว1 2 3บินลูกเป็ดตอนเนี้ยฉันจับขาเธอเอาไว้ได้แล้วนะแต่พุงของฉันน่ะสิมันใหญ่อ่ะมันก็เลยยังติดอยู่ในโคลนอยู่ช่วยบินอีกหน่อยนะลูกเป็ดบินอีกเฮ้ย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 ตอนเนี้ยพุงฉันพ้นแล้วแต่ว่ามันยังเหลือขาฉันอีกนิดนึงลูกเป็ดฮึบนะฮึบบินเล็งๆฮึบ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 จะต้องรีบออกมาจากโคลนที่นั่งอยู่แล้วล่ะเพราะว่าโคลนเนี่ยมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมาเลยอย่าจมแบบฉันนะออกมาเร็วออกมาเร็วโอ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะจะหมูอูดฉันเงยมองท้องฟ้าแล้วหูฉันก็ได้ยินเสียงจักกะจั่นมันร้องมันแปลว่าฟ้ามืดแล้วฉันน่ะคงต้องไปก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะไปตกโคลนที่ไหนเอ็กแต่ว่าก่อนไปอ่ะเช็คความพร้อมเดินทางต่อหน่อยดีกว่าลูกเป็ดปรบมือสองครั้งลูกเป็ดปรบมือสามครั้งตอบให้ดังกว่านี้สามครั้งเย้สุดยอดฉันไปก่อนนะขอบคุณพวกเธอนะที่ช่วยชีวิตฉันโอ๊ยบายบายจมูกอูดก่อนจะลาจากกันไปซอยก็มีทิปแถมท้ายมาฝากเช่นเดิมนะคะอย่างที่1ค่ะวิธีการฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อขาคุณพ่อคุณแม่สามารถให้น้องๆทำท่าปั่นจักรยานในอากาศแทนก็ได้นะคะอย่างที่2ค่ะอย่าลืมเตือนให้น้องๆเนี่ยหายใจเข้าลึกๆนะคะเลือดจะได้สูบฉีดได้ดีขึ้นค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะเราสามารถชวนให้น้องๆเนี่ยช่วยกันนับเลขตอนที่กระพือปีกบินก็จะทำให้เราเล่นเกมนี้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงล่ะคะกิจกรรมในตอนที่4เนี่ยไม่ได้ยากไปเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้ซอยต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ